้วยสำหรับชัยชนะนะครับครับผมเร็วมากครับผมคิดไปหลังบ้านนะว่ามันจะจบงี้ครับก็ว่าก็ทางพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ครับก็ช่วยๆกันเตือนว่าให้อย่าให้จมๆเร็วให้เดินให้ติดๆเขาครับเพราะว่าเขาถอยเขาเป็นมวยฝีมือครับเดิมทีเราต่อยแบบต่อยคนนี้ป่ะเดี๋ยวต่อยคนอื่นต่อยคนอื่นต่อยคนอื่นใช่ไหมครับจะเป็นคู่ที่เปลี่ยนมาแล้วไงมันแก้เกมกันเฉพาะหน้ากันเลยหรือเปล่าไม่ไม่ต่อยตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมโอเคผมอาจจะสับสนเนี่ยชอบขี่กันแล้วเป็นไงบ้างครับพอเราชนะยกแรกนี้ความมั่นใจอะไรเนี่ยมันกลับคืนมาไหมครับก็ครับผมก็มีความมั่นใจกลับขึ้นมาครับเหรอเราหยุดไปก็หยุดไปร่วม2ปีได้ครับช่วงโควิดคุณไปทำอะไรผมไปขับรถตู้ครับขับรถตู้อ่ะครับผมขับรถตู้ส่งพนักงานบริษัทครับเราเป็นรถตู้แถวไหนเออแถวไหนอยู่ระยองครับแถวคนส่งพนักงานอ้าวรายได้ดีไหมขับรถตู้ก็เดือนนึงก็ตก 50,000-60,000 ครับเฮ้ยก็ไม่น้อยนะสำหรับช่วงโควิดใช่แต่ก็หักค่าน้ำมันหักอะไรก็เหลืออยู่มัน 30,000-40,000 อ๋อมันต้องจ่ายเองนะเอาจริงช่วงโมเมนต์นั้นเป็นไงครับโอเคไหมกับการขับรถตู้ครับก็ว่าโอเคก็โอเคครับแต่มันก็อยู่ห่างบ้านนะครับผมก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะบ้านผมก็อยู่อีกจังหวัดนึงอยู่นี่ก็อยู่ห่างจากครอบครัวครับแล้วบ้านอยู่บอระบือป่ะบอระบืออยู่บอระบืออ๋ออยู่บอระบือก็คือห่างครอบครัวครับผมแล้วจริงๆแล้วเราก็อยากจะชกมวยว่าเนี่ยครับผมก็ตอนแรกก็ว่าจะหยุดไปเลยครับพอดีมีเพื่อนคนนึงครับพานดำครับแกให้ไปเป็นช่วยเป็นเทรนเนอร์ที่ญี่ปุ่นครับครับได้ประมาณ4เดือนครับก็ว่ามีก็ไปเป็นเทรนเนอร์ที่นู่นแล้วก็ว่าจะชกมวยไปด้วยครับก็พอดีนะสอนชัยก็มาเสนอให้ต่อยมาเข้ามาต่อยวันเพราะว่าวันกลับมาชกในบ้านเราครับผมก็อยากให้มาต่อยในรายการนี้ครับอ๋อเป็นช่วงที่เราไปต่อยรู้สึกจะเป็นรายการ K1 ป่ะครับตอนใช่มั้ยเคยไปต่อยรายการ K1 อยู่ครับแต่นานแล้วครับที่รายการที่อ๋อนานแล้วแต่พอไปอยู่ไอ้ที่ว่ารอบนั้นที่ว่าไปอยู่กับพานดำก็คือต่อยรายการอื่นครับผมต่อยรายการก็คือกลับมาแต่ฐานใจจริงแล้วคือเราอยากจะชกมวยครับผมก็อยากชกครับเพราะว่ารายการนี้ก็มีโบนัสนี่แหละครับครับที่มันโบนัสเหรอครับมีโบนัสผมโบนัสที่เป็นแรงจูงใจได้มั้ยครับผมเป็นแรงจูงใจครับแล้วไฟนี้ได้มั้ยได้ครับได้แล้วทำไมต้องถึงกับหลั่งน้ำตามันไม่ว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาได้กลับมาต่อยอีกครั้งครับแล้วไม่รู้ว่าจะชนะสวยงามใช่ครับไม่รู้ว่าไม่ว่าไม่รู้ว่าจะตัวเองจะชนะด้วยครับก็ดีใจครับดีใจถามย้อนกลับไปนิดนึงกลับมาภาคนี้เราชกไปกี่ไฟแล้วครับกลับมาครั้งนี้ก็กลับมาทุกที่บ้านเราเดือน5เมื่อกี้ก็แพ้ครับครั้งกลับมาครับแล้วได้มาต่อยเวทีเมืองกรุงไหมในล่ามเนินได้มาต่อยนั่นแหละครับต่อยครั้งหนึ่งครับอ๋อครั้งหนึ่งอ๋อครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่2ครับผมซึ่งก็ชนะครับผมชนะไปก่อนนั้นแพ้ครับแพ้น็อกยก5อ๋อแพ้น็อกยก5อ๋อโอเคแล้วก็มาไฟนี้ก็คือเราก็ชนะยกแรกด้วยใช่ครับนะเรากับชัยชนะครั้งนี้นี่อยากจะมอบให้ใครพิเศษไหมครับก่อนนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณบอสชาตีครับมาครับที่มอบโบนัสให้ผมครับก็ขอบคุณไปยังเสียสมัยสุขุมเมตตาครับที่ให้เสนอชื่อเข้ามาทุกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับก็ขอบคุณไปยังยิมที่ญี่ปุ่นเลยครับเบบี้ยิมครับก็รวมไปถึงผู้สนับสนุนทุกคนครับที่ช่วยสนับสนุนกันรวมไปถึงน้าสอนชัยแล้วก็ไอทุกท่านรองอธิบดีกรมโยธาครับผมที่ช่วยมาเป็นสนับสนุนรวมไปถึงค่ายทอแซทน้อยครับที่ผมกลับมาฝึกซ้อมที่ในประเทศไทยครับก็เป็นยิมที่ผมฝึกอยู่ครับผม 350,000 นี่เราตั้งเป้าจะทำอะไรกับมันครับ ก็มียังมีงวดรถอยู่ครับงวดรถครับโอเคงวดรถอยู่ครับก็มีก็จะใช้จ่ายก็ช่วยครอบครัวนี่แหละครับเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยมากเท่าไหร่ครับผมก็แบ่งเบาภาระครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ครับจะ27ครับ27ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรบ้างก็ถ้าได้ต่อยรายการนี้บ่อยก็ว่าจะเก็บเงินมาให้ได้มากๆครับว่าจะปกหนี้ทุกก้อนให้ได้มีอยากให้ครอบครัวลืมตาปากได้ครับครับผมสไตล์เรานี่เราชอบมวยไทย3ยกหรือว่า5ยกผมถ้าพูดว่า5ยกผมจะเดิน5ยกนี่ผมจะเป็นมวยช้าครับผมเป็นมวยที่เดินโง่เหมือนกันครับผมมีแต่หมัดครับหมัดเตะใจครับมีแต่หมัดก็คือแบบเราเข้าทาง3ยกเลยมั้ยครับผมก็น่าจะเข้าทางเพราะว่ารวมเล็กด้วยครับก็ชอบรวมเล็กครับ
แล้วนมเล็กอันนี้คือใช้มากี่ครั้งแล้วหรือว่าครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็ก่อนขึ้นก็ตื่นเต้นนะครับก็ลองใส่ฝึกซ้อมก็เก่งๆครับกลัวเห็นคนอื่นก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยก็กลัวตัวเองครับก็โอเคครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับแล้วไฟนี้เจ็บตัวไหมไม่ครับยังไม่เจ็บโดนอะไรบ้างไหมยังไม่โดนไม่โดนเลยใช่ไหมตัดพุงนี้ได้อีกไงเอาพวกนี้มวยขาดนี้ได้นะต่อยพวกนี้ได้เลยเนี่ยเพราะไม่เจ็บอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมถ้าถามความรู้สึกอย่างรวมซีออนที่เราใส่เนี่ยเป็นไงมันทำให้ประสิทธิภาพหมัดของเราเนี่ยมันใช่ใช่ครับเฉียดฉายเลยครับเพราะว่าผมเป็นมวยต่อยหมัดแล้วถ้าเขาไปหลบเขาก็ต้องเจ็บอ่ะเพราะว่าผมต่อยไปทั้งตัวครับผมต่อยผมไม่ใช่ทิ้งทั้งหลักทิ้งทั้งตัวนะผมทิ้งทั้งตัวเลยครับผมรอนี่มีอาการหมดมั่นใจเลยใช่ไหมน้ำหนักอยากจะต่อยวันทุกเดือนเลยนะก็อยากต่อยครับน้ำหนักที่เราต่อยแล้วเราต่อยกับวันนะคิดว่าเหมาะที่สุดประมาณน้ำหนักก็ราวๆนี้แหละครับก็ราวๆที่เท่าไหร่ราวๆนี้คือเท่าไหร่ก็ร้อยสามสองนี่แหละครับโอเคร้อยสามสองนะครับก็หวังว่า350,000 บาทโบนัสในครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวคงจะมีเรื่อยๆนะครับขอให้ได้เรื่อยๆนะครับโอเคขอโชคดีขอบคุณมากครับขอบคุณพอแล้วได้แน่